สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมปฏิดาไม่ทอดทิ้งเผยภาพแรกซูเปอร์สตาร์หลังลืออ้ําเลิกไฮโซพกกลายเป็นข่าวใหญ่ต้อนรับต้นปี2566เลยทีเดียวหลังมีข่าวลือว่านางเอกซุปตาดังอ้ําพัชราภาส่อแววเลิกไฮโซพกหลังเมื่อฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาไม่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันแถมเมื่อวันส่งท้ายปีใหม่ที่บ้านเอสุภชัยทางด้านอ้ําพัชราภายังได้บอกเป็นในๆอีกว่าเรื่องของเธอนั้นใหญ่กว่าเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเอสุภชัยที่หายไปอีกด้วยและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวลือว่าทางด้านอ้ําพัชราภาเลิกไฮโซพกเพราะมือที่3แถมยังมีคำใบ้บอกว่ามือที่3ของไฮโซพกนั้นเป็นคนในวงการบันเทิงที่หากเอ่ยชื่อไปต้องรู้จักอย่างแน่นอนทำเอาบรรดาสายเผือกสืบกันหนักมากเลยทีเดียวว่าดาราดังมือที่3อ้ําพัชราภาไฮโซพกคือใครและในเวลาต่อมาตัวแม่อย่างเต๋าทีวีภูนั้นก็ได้ใบ้แล้วอักษรย่อดาราสาวมอม้าปาดผู้นางเอกดังหลังลือสนั่นอ้ําพัชราภาเลิกไฮโซพกโดยเต๋าทีวีภูก็ได้โพสต์แคปชั่นต้อนรับเช้าวันนี้สั้นๆว่าใครอีกดาราสาวมอม้าปาดผู้นางเอกดังคิดไม่ออกจริงๆไปค่ะและก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์ไว้ว่าไว้น้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะล่าสุดหลังมีข่าวลือสนั่นวงการบันเทิงรับต้นปีเพื่อนสนิทในตำนานอย่างเมปฏิดานั้นก็ไม่ทอดทิ้งเจอเพื่อนซุปเปอร์สตาร์อ้ําพัชราภาหลังมีข่าวลือรักสะดุดโดยเธอนั้นก็ยังได้เซลฟี่ภาพอ้ําพัชราภามาฝากชาวเน็ตพร้อมกับโพสต์ระบุข้อความว่าเจอเพื่อนครั้งแรกของปี #HappyNewYear2023 มายูก็มาดูที่ในมือถือมายูนะคะมายูส่องไฟหน้าตัวเองเพราะได้ยินทุกคนตอนกำลังจะถ่ายรูปว่าหน้ามืดไหมแม่หันมาตอนถ่ายรูปอ้าวมายูเปิดไฟที่มือถือส่องหน้าตัวเองจ้าเอาซิอ้ําก็อ้ําตามมายูทันไหมนางคิดได้นะแม้แสงจะแปลกๆก็ตามท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ